30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend ผมลิโอพุทธและคลาวเดียจักรพันธ์จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณผู้ชมต้องหยุดกิจกรรมต่างๆและฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ True Insider Weekend ครับทุกๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้จะพบกับเรา2คนนะครับได้ที่นี่ผมลิโอพุทธครับคดีคลาวเดียจักรพันธ์ณอยุธยานะคะสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะขอบอกเลยว่าเป็นวงดนตรีคุณภาพมากๆเลยนะคะเขาเป็นเจ้าของเพลงดังๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นก้อนหินละเมอรักเก่าๆหรือเพลงจังหวะมันๆอย่างจังหวะชีวิตนะคะที่คดีพูดถึงนะคะก็คือวง Soul After 6นั่นเองค่ะใช่แล้วครับวันนี้สมาชิกของวง Soul After 6เนี่ยนะจะมาเยี่ยมเยียนรายการเราทั้ง3ท่านเลยนะครับมีทั้งพี่บิ๊กพี่ปึ่งพี่ปิงปองด้วยซึ่งเขาจะมาพูดคุยกับเราถึงคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบนะฮะซึ่งกำลังจะมีขึ้นช่วงปลายเดือนนี้นะครับชื่อคอนเสิร์ตว่าความทรงจำของก้อนหินนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นแฟนๆนะฮะของ Soul After 6แล้วก็คิดถึงการกลับมารวมตัวของพวกเขาต้องอดใจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับพวกเขาที่นี่ในรายการ True Insider Weekend นะครับ Soul After 6ความทรงจำของก้อนหินเหรอครับที่มาที่ไปของงานนี้เป็นยังไงฮะคำว่าความทรงจำของก้อนหินวงเรา 23-24 ปีครับคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายสเกลนี้ที่เล่นก็16ปีแล้วทุกอย่างมันเป็นความทรงจำครับถึงวงดนตรีแนวโซลของเมืองไทยหนึ่งในนั้นต้องมีวงระดับตำนานอย่าง Soul After 6อย่างแน่นอนค่ะโดยเมื่อ20ปีที่แล้วสมาชิกทั้ง3ของวง Soul After 6ประกอบด้วยปึ่งปิงปองและบิ๊กผู้หลงใหลในดนตรีโซโดยใช้ชื่อวงมาจากการนัดซ้อมดนตรีหลังเวลา6โมงเย็นซึ่งต่อมาวง Soul After 6ก็มีเพลงฮิตอันโด่งดังมากมายเช่นก้อนหินละเมอกลัวคำพูดของเธอจะเปลี่ยนโลกทางใดรักเก่าๆและอีกมากมายค่ะรักเก่าๆคนทางใหม่และในปีนี้พวกเขา Soul After 6จะกลับมาอีกครั้งกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งสำคัญของวงดนตรีที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและหาดูได้ยากอีกวงหนึ่งของวงการเพลงไทยในคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าความทรงจำของก้อนหินวงดนตรีที่เป็นเจ้าของเพลงรักหลากหลายจังหวะและอารมณ์ที่จะเรียกทั้งรอยยิ้มและน้ำตาทุกท่านที่จะร้อยเรียงผ่านความทรงจำของพวกเขาด้วยความไพเราะและชั้นเชิงของดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์วันนี้พวกเขาจะมาเชิญชวนแฟนๆและบอกความพิเศษที่จะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่ทุกคนไม่ควรพลาดไปติดตามชมกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้แขกรับเชิญของเรานั่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วทั้ง3ท่านนะครับขอต้อนรับ Soul After 6ทั้ง3สวัสดีครับพวกเขานี่แหละนะฮะเป็นเจ้าของเพลงฮิตตลอดอมตะนะฮะอย่างก้อนหินละเมอนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีแต่อาจจะเพิ่งเคยเห็นหน้าค่าตากันผมขออนุญาตให้แนะนำตัวกันอีกรอบนึงได้ไหมฮะได้ครับผมเชิญนะครับเริ่มจากสวัสดีครับปึ่งครับผมเล่นเปียโนครับครับสวัสดีครับปิงปองร้องนำครับผมครับผมบิ๊กเล่นเบสครับโอเคอัปเดตหน่อยฮะตอนนี้ใครทำอะไรอยู่บ้างพี่ปึ่งก่อนก็ปึ่งก็ยังทำงานเบื้องหลังเกี่ยวกับดนตรีด้วยแล้วก็เป็นพวกที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานประจำที่ทำมาในวงการเวชภัณฑ์ครับโอ้เหรอครับครับผมโอ้พี่ปิงปองครับก็ทำสตูดิโออยู่ครับทำอยู่ที่บ้านครับผมเป็นสตูดิโอห้องซ้อมดนตรีสำหรับคอนเสิร์ตแล้วก็ห้องอัดด้วยครับผมส่วนพี่บิ๊กครับก็ได้ละครแสดงละครครับครับนี่ทราบกันดีอยู่น่าจะเห็นกันบ่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวของดนตรีเนาะครับก็ยังคงเกี่ยวข้องแต่พี่ปึ่งนี่ก็มาแปลกเนาะทำไมไปทางยายาอุ้ยผมทำควบคู่กันมากับดนตรีตั้งนานแล้วไหนแต่ไรแล้วเหรอฮะอ๋ออันนี้เพิ่งทราบครับนะครับSoul After 6นะคะตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ย23ปีแล้ว อยากจะให้พี่ๆนะคะเล่าความรู้สึกว่าจากวันแรกที่เริ่มทำเพลงด้วยกันว่าเป็นยังไงก็เด็กๆนะครับ20กว่าปีที่แล้วมันการได้ทำอัลบั้มชุดแรกมันก็ตื่นเต้นมันก็รู้สึก
ตื่นตาตื่นใจไปหมดทุกอย่างมันรู้สึกว่าความฝันเป็นจริงละเป็นเล่นดนตรีกันมาเล่นเพลงแต่งกันมาจนวันหนึ่งที่เพลงเราจะได้ถูกทำออกมาขายละแล้วก็มีค่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีแต่ว่าในขณะที่ Soul After Six ออกชุดแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยวงการเพลงมันมีแต่ alternative ทั้งนั้นเลยครับทั้งนั้นเต็มไปหมดเลยเราก็ไม่ใช่เพลงที่จะดังอะไรมากมายคือเราใช้เวลาเกือบ2ปีเหมือนกันกว่าที่คนจะรู้จัก Soul After Six จังตั้งแต่อัลบั้มแรกนะครับแล้วจนมาถึงปัจจุบันนะคะเป็นเวลา23ปีแล้วก็ยังมีแฟนๆเหนียวแน่นมากตรงเนี้ยพี่ๆรู้สึกยังไงบ้างคะโหดีใจมากครับเพราะว่าแฟนๆถือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนยุคสมัยนะครับฟังมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนลูกอาจจะเรียนชอบเกี่ยวกับดนตรีสุดท้ายก็มาหางานของSoul After Sixฟังหรือฟังตั้งแต่เป็นวัยรุ่นจนกลายเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ผมอยู่ในนั้นหนึ่งในนั้นของเรายางมีการปล่อยเพลงออกมาด้วยนะคะหลังจากที่หายไปนานปีที่แล้วไหมคะเพลงในฝันซึ่งกระแสตอบรับนี่ก็ดีมากเช่นกันเลยช่วยเล่าให้ฟังถึงเพลงนั้นให้ฟังได้ไหมคะก็ในฝันเป็นเพลงที่ผมร้องครับก็เป็นเพลงเดียวใน Soul After Six ที่ร้องเพราะเป็นคนไม่มั่นใจในการร้องเพลงมากครับแต่ก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ร้องดูสักทีปองก็แต่งเพลงมาให้แบบพี่บิ๊กร้องเพลงนี้สิอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองดูครับก็เลยมันแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ซิงเกิลสุดท้ายของวงนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งทำมา5ซิงเกิลซึ่งมันก็เลยเป็นซิงเกิลสุดท้ายแล้วก็ได้ก็โชคดีตอนนั้นละครดังมากดังมากแล้วก็ได้เล่นละครที่มีน้องมะปรางครับก็ไปชวนปรางมาเล่นมิวสิกวิดีโอให้แล้วก็ได้น้องมิวสิกสวีท16มาร่วมเล่นด้วยครับยอดวิวเยอะมากๆใช่มั้ยเพลงนี้ใช่เป็นล้านวิวเลยนะเกือบ900,000กว่าวิวก็เยอะสำหรับวงเราครับใช่สำหรับวงแล้วก็ถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับคาเดียว่ามันก็เป็นวิวยอดวิวที่เยอะอยู่นะฮะอ่ะตอนนี้อยากจะให้ช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปของการกลับมารวมตัวกันครั้งนี้นะครับของ Soul After 6ที่ใช้ชื่อว่า Soul After 6ความทรงจำของก้อนหินเหรอครับครับมันมีความหมายยังไงและที่มาที่ไปของงานนี้เป็นยังไงฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อ16ปีที่แล้วเนี่ยตอนเราออกอัลบั้มชุดที่2เรามีคอนเสิร์ตสเกลนี้นะครับก็คือนักดนตรีอยู่บนเวทีเต็มรูปแบบนะครับคนสเกลคนดูประมาณ 5,000 คนเราเคยผ่านตรงนี้มาเมื่อ16ปีที่แล้วตอนนี้พอตอนหลังเราไม่มีสังกัดใดๆใช่ไหมครับเรากลับมารวมตัวกันก็รับเล่นอะไรตามงานต่างๆบ้างออกซิงเกิลมาบ้างเริ่มตั้งแต่ปี2555ไปต้นมานะครับก็มีหลังจากนั้นก็มีเรียกว่าผู้จัดมาเริ่มคุยกับเรานะครับว่าเพลงเราก็มีเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็น่าจะรวมตัวกันมาจัดคอนเสิร์ตสเกลนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็พูดคุยคอนเสิร์ตในรูปแบบนี้มา 5-6 ปีแล้วนะครับนะฮะจนกระทั่งตกผลึกต่างๆแล้วก็เรียกว่ารวมตัวกันติดรวมตัวนักดนตรีเบื้องหลังทีมงานต่างๆนะฮะจนกระทั่งมาถึงปีที่แล้วก็เอาละปี2019เนี่ยได้ทำแน่ครับผมก็เลยเริ่มคุยกันมาว่าคอนเซ็ปต์จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คำว่าความทรงจำของก้อนหินวงเรา 23-24 ปีครับคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายสเกลนี้ที่เล่นก็16ปีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นความทรงจำครับนะฮะพวกเราก็มีความทรงจำในเพลงต่างๆที่แฟนๆฟังอยู่นะฮะแฟนๆก็มีความทรงจำฟังครั้งแรกตอนนั้นทำอะไรอยู่เรียนอยู่ปีอะไรนะฮะก็เป็นความทรงจำของก้อนหินเรา3ก้อนนะครับพวกเราเป็นก้อนหิน3ก้อนนะครับแล้วก็เรามักจะเปรียบแฟนๆเป็นดวงดาวเสมอนะครับโรแมนติกเป็นความทรงจำระหว่างก้อนหินกับดวงดาวแล้วกันครับครับผมเป็นความหมายในเพลงก้อนหินเสมอด้วยนะครับครับโอเคมีอะไรเสริมไหมพี่บิ๊กตามพี่ปึ่งปิงปองเลยครับชัดเจนแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็คือยุ่งๆกับหน้าที่การงานของตัวเองอยู่ด้วยใช่ไหมแต่ละคนก็ไม่ตรงกันเลยไม่ตรงกันครับครับโอ้ยตื่นเต้น16ปีจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะรูปแบบของคอนเสิร์ตเนี่ยนอกจากที่พูดมาเนี่ยมีอะไรจะเสริมไหมคะสำหรับแฟนๆที่กำลังจะไปรับชมรูปแบบของคอนเสิร์ตครั้งนี้คือมองว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นดนตรีซึ่งของเราเนี่ยได้รับคำชมอยู่ก็จะ
เป็นเรื่องดนตรีเป็นเรื่องความแน่นของแบรนด์เป็นเรื่องของเครื่องปรับครับนะครับตรงนี้เราได้แบบ rearrange อะไรใหม่มากๆนะครับรวมกับทั้งแขกรับเชิญทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เชื่อว่าน่าจะสร้างความประทับใจได้อย่างดีเลยครับครับแล้วแต่ละคนนะคะพี่บิ๊กพี่ปิงปองพี่ปึ่งแต่ละคนจะมีส่วนในการจัดการคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังไงบ้างแบ่งหน้าที่กันยังไงคะก็จริงๆในวงก็ทำด้วยกันหมดครับตั้งแต่แรกตั้งแต่ตั้งไข่เลยครับจนสุดท้ายคือก่อนที่จะมาถ่ายรายการเมื่อวานก็ยังประชุมกับทีมไฟทีมโปรดักชันอยู่เลยว่าเขาก็ทำมาคือเรามีส่วนร่วมทุกอย่างเราเป็นไอเดียทุกอย่างแม้กระทั่งไม่ใช่แค่พวกเรา3คน คืออย่างที่พี่ปึ่งบอกว่านักดนตรีที่มาเล่นกับเราเป็นนักดนตรีที่อัดเสียงให้เราเราถือว่านั่นก็คือ Soul After Six เหมือนกันครับนะครับทุกคนในวงทั้งหมด on stage เนี่ย17คน17คนก็เหมือนเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ร่วมกันอ๋อทุกคนเลยเหรอใช่ครับคือนำทุกคนสามารถเสนอไอเดียในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ทุกคนครับก็คือสรุปง่ายๆคือเท่ากับว่าเรามีส่วนร่วมทั้งหมดใช่ครับคือทุกคนก็เหมือนกันลงแรงลงใจทุกคนเหมือนกันจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่ต้นเพราะว่า 99% ของเพลงของ Soul After Six ที่ไม่ใช่อัลบั้ม cover ครับผมกับพี่ปึ่งเป็นคนแต่งทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้เราต้องมารื้อดูเลยครับรื้อดูทุกเพลงมีอะไรอยากจะเติมมีอะไรอยากจะเสริมตรงนั้นก็คือทำให้มัน complete เลยครับครับก็เชื่อว่าน่าจะดีมากๆครับสำหรับในเรื่องของดนตรีนะครับค่ะแล้วเพลงล่ะคะจะมีเล่นแบบกับทุกเพลงเลยไหมแบบเออจะได้ฟังมันจะพูดนานๆเล่นทีเนอะน่าจะครบคือจริงๆแล้วการทำคอนเสิร์ตก็จะต้องมีเวลากำหนดนะฮะใช่ๆครับคือเอาเรียกว่าเพลงของ Soul After Six เนี่ย2อัลบั้ม1อัลบั้ม cover 5ซิงเกิลก็35เพลงครับอันนี้35เพลงเนี่ยถ้าเรามาคำนวณแล้วเนี่ยถ้าเกิดยังไม่พูดเลยเนี่ยอาจจะต้องเกือบถึง4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการทำคอนเสิร์ตเนี่ยมันยาวแน่ๆครับเพราะฉะนั้น เราพยายามที่จะตัดให้น้อยที่สุดนะฮะแต่ว่าเราและเราก็ยังมีเพลงของเกสอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมาเกลี่ยกันให้ตรงตามเวลาโจทย์ของเราอันแรกคือเวลาค่ะนะครับมีเวลามากำหนดเพราะฉะนั้นเราต้องตีกรอบของเพลงต่างๆให้สมบูรณ์แบบที่สุดและตามเวลาที่กำหนดจะได้เป็นคอนเสิร์ตที่หนึ่งคนดูคนเล่นไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับแต่ถามว่าได้ฟังเพลงเยอะแน่ๆครับแล้วก็หลายเพลงในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยตัวเราเองไม่ได้เล่นมา16ปีก็มีหลายเพลงเวลาไปโชว์ตามที่ต่างๆไม่ได้เอาไปเล่นเลยครับครับผมจะมีเพลงจังหวะชีวิตไหมคะอ๋อมีแน่นอนต้องมีแน่นอนครับเพลงนี้ต้องมีแน่นอนครับยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมฮะว่าเพลงไหนที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังแน่นอนในงานนี้เอาสัก5เพลงก็ได้จังหวะชีวิตละหนึ่งก็หนีละเมอแน่ๆแล้วใช่ครับในฝันในฝันต้องได้ฟังครับรักเก่าๆต้องได้ฟังครับเห็นฉันใหม่ต้องได้ฟังเพลงนี้เพลงโปรดครับแล้วก็เพลงเร็วที่ทำให้หลายๆคนรู้จักคือเพลงรู้ของSoul After Sixนะครับครับผมประมาณนี้ยังไม่เกริ่นหมดแล้วแขกรับเชิญล่ะคะเกสพอบอกได้ครับเกสบอกได้ก็มีคนแรกเป็นเบนชลาทิตครับครับคนที่สองน้องมาเรียมค่ะนะครับคนที่สามบุรินทร์ซึ่งวันนี้อัดรายการเสร็จก็จะกลับไปซ้อมกับบุรินทร์เริ่มซ้อมกันแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้บุรินทร์จะเข้าห้องซ้อมแต่เพลงของบุรินทร์เนี่ยเราซ้อมกันไว้หมดแหละรอบุรินทร์มาร้องให้เป็นสมบูรณ์แบบเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคนนึงเป็นความลับแต่เราบอกได้ว่าเรายังมีแขกรับเชิญอีกคนนึงซึ่งเราก็จะไม่บอกจนกว่าจะจนกว่าจะเห็นเขาขึ้นไปร้องในเพลงนั้นเลยในวันคอนเสิร์ตใบเพศหน่อยได้ไหมครับผู้หญิงผู้ชายไม่ใบไม่ใบครับห้ามเลยโอเคไม่ถามแล้วก็ได้ก็เป็นสีสันก็แล้วกันครับนะสำหรับแฟนๆที่ไปงานนี้ก็จะได้รู้กันพร้อมๆกันที่นั่นแหละตื่นเต้นไหมกดดันไหมถามว่ากดดันไหมก็ไม่กดดันครับแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในการที่วงดนตรีสักวงนึงจะมีคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้
ูดถึงความรู้สึกกันอีกทีนะคะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งใหญ่นี้อยากให้พี่ๆแต่ละคนแบบพูดถึงแบบตื่นเต้นไหมกดดันไหมที่แบบไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตมาถึง16ปีคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้ก็ถ้าพี่ก่อนละกันเนาะก็ถามว่ากดดันไหมก็ไม่กดดันครับแต่ว่ามันตื่นเต้นมันยินดีมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในการที่วงดนตรีสักวงหนึ่งจะมีคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้ก็มันเฝ้ารอครับมันเป็นความรู้สึกว่ามันเฝ้ารอให้ถึงวันนั้นให้เราอยากจะไปเล่นเราอยากจะเอาสิ่งที่เราสะสมมาทั้งหมดเนี่ย16ปีที่ผ่านมาแต่สำหรับผมมันไม่ใช่16ปีมันคือ23ปีตั้งแต่มี Soul After Six ขึ้นมา23ปีของ Soul After Six เราอยากจะเอาไปให้คนดูเอาไปแบบเอาไปให้เขาเรียกว่าไงเอาไปให้เขาสัมผัสเอาไปให้เขาจับต้องในความเป็นดนตรีของ Soul After Six นะครับอันนี้มันดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนเลยคือมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราต้องมีผู้สนับสนุนเราไม่สามารถทำเองได้คนเดียวนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นความรู้สึกแบบเนี้ยครับพี่ปองอะคะผมโทษนะผมอยากจะให้อย่างนี้ฮะคือหลับตาแล้วตัดภาพมันเป็นวันคอนเสิร์ตเลยคือตรงนี้คือเราคือคล้ายๆพี่วิกอย่างนึงคือเราเฝ้ารอแล้วเราคิดว่าเอาจริงๆแล้วถึงวันนี้บุรินซ้อมแล้วก็หมดละหมายความว่าเราสามารถโชว์ได้แล้วผมว่านะในความรู้สึกของผมตื่นเต้นแทนแต่ว่าเตรียมตัวนี่เกือบ 100% แล้วจริงๆเราซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วครับใช่ครับมัน3เดือนแล้วนะครับค่ะครับแล้วเชื่อว่าพร้อมมากๆนะครับพูดถึงการซ้อมบ้างนะคะเห็นบอกว่าซ้อมตั้งแต่มีนาซ้อมกันหนักขนาดไหนคะแบบอาทิตย์ละกี่วันคือจริงๆด้วยความที่คือ Soul After Six เนี่ยยิ่งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยนักดนตรีเยอะแล้วนักดนตรีแต่ละคนเนี่ยคิวจะไม่ตรงกันไม่ใช่แค่พวกเราเพราะฉะนั้น17คนบนเวทีเนี่ยต้องนัดเหมือนคิวศิลปินเลยฮะเพราะฉะนั้นการที่จะมารวมกันเราต้องแยกซ้อมเป็นเซกชันเนี่ย17คนนี้ไม่มีออเคสตรานะฮะถ้ามีออเคสตราที่เยอะกว่านี้อีกนะฮะอันนี้คือเป็นริทึมเซกชันจริงๆเพราะเป็นรูปแบบของดนตรีของ Soul After Six จริงๆนะครับเราก็จะต้องนัดคิวซ้อมมาตั้งแต่มีนาเป็นเซกชันไหนริทึมเซกชันเริ่มก่อนนะฮะเครื่องเป่าเข้าเต็มที่เมษานะฮะแล้วก็ส่วนอื่นคีย์บอร์ด2กีตาร์2เนี่ยตามกันมาคอรัสเพิ่งเข้าหลังสุดนะครับเมื่อต้นเดือนนะครับแล้วเราก็ลุยกันมาประกอบร่างรวมร่างกันครับแล้วเราเวลาซ้อมเราซ้อมรีคอร์ดดิ้งเพื่อส่งให้นักดนตรีฟังส่งให้ทีมโปรดักชันฟังไฟต้องฟังเราหยุดพอสจังหวะไหนไฟต้องตามเพราะไม่งั้นเราซ้อมขนาดนี้ไฟไม่ตามกล้องตามไม่ทันเสียดายนะผมซ้อมตั้ง3เดือนอะไรอย่างนั้นนะฮะเราไม่อยากให้พลาดตรงนี้แล้วครับนะครับทุกคนต้องทำการบ้านเหมือนกันหมดนะฮะเมื่อวานคุยกับโปรดักชั่นที่บิ๊กบอกฮะสุดท้ายบึงบอกว่าขอถ้าบึงบรีฟบอกว่าพี่ของ่ายๆเลยนะครับพี่บึงขอแค่ว่าถ้าน้องร้องตามเพลงพี่ได้ทุกเพลงรู้ว่าพี่กำลังทำอะไรอยู่เหมือนเป็นตัวพี่เองน้องจะทำงานได้สนุกมากไม่ว่าไฟไม่ว่ากล้องครับนะอยากจะให้พี่ๆ3คนช่วยย้ำกับแฟนๆอีกนิดนึงค่ะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ควรพลาดยังไงถ้าสำหรับผมเนี่ยพอเวลาผมดูในแฟนเพจของ Soul After Six ใน Facebook นะฮะก็จะมีก่อนที่เราจะถึงคอนเสิร์ตช่วงที่เรายังไม่ได้มีคอนเสิร์ตก็จะมีคนมาโพสเสมอว่ามีเล่นที่ไหนบอกด้วยเพราะของคอนเสิร์ตของ Soul After Six เนี่ยแม้แต่คอนเสิร์ตย่อยๆเนี่ยก็หาดูยากเอาจริงๆแล้วคืองานจ้างเราก็ไม่ค่อยเยอะไม่ได้เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นโอกาสหนึ่งของทั้งเราที่จะเล่นของทั้งเขาที่จะมาดูนะฮะตรงเลยอยากจะฝากไว้ด้วยนะครับก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่สุดของพวกเรานะฮะในครั้งหนึ่งในรอบ16ปีเลยเยี่ยมเลยต้องเตรียมตัวกันยังไงครับฝากได้เลยนะฮะสำหรับแฟนๆวันที่31พฤษภานี้ครับผมบนะฮะ Royal Paragon Hall ค่ะบัตรมีจำหน่ายแล้วที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาครับผมเวลาค่ะเวลาเราน่าจะเป็นวันศุกร์ค่ะนะครับเราอาจจะเลทให้สักนิดนึงน่าจะประมาณเริ่มต้นประมาณสัก 2:00 น.เป็นรอบเดียวรอบเดียวครับรอบเดียวเลยครับเล่นรอบเดียวครับโอ้น่าไปดูมากเออฮะโอเคช่วงท้ายๆของรายการแล้วอยากให้ทั้ง3ท่านเนี่ยช่วยอธิบายแล้วก็ให้คำนิยามหน่อยนะครับว่าถ้าหากว่าพูดถึง Soul After Six แล้วจะนึกถึงอะไร
ใครก่อนดีครับพี่ปึ่งปึ่งก่อนแล้วกันครับก็อยากจะโยงเข้ากับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็คือชื่อคอนเสิร์ตก็คือ Lotus Mattress นะฮะ Present So After Six ความทรงจำของก้อนหินแน่นอนครับเพลงก้อนหินละเมอซึ่งแฟนๆรู้จักกันดีนะครับปึ่งมองว่าความทรงจำตรงนี้เนี่ยในขณะที่ปึ่งเล่นเพลงก้อนหินละเมอหรือเพลงอื่นๆของ So After Six เนี่ยเล่นอยู่บนเวทีเนี่ยปึ่งก็มีความทรงจำคิดว่าตอนนั้นตอนที่แต่งเพลงนี้เนี่ยทำอะไรอยู่เมื่อความจริงก้อนหินนี่ก้อนหินละเมอนี่แต่งเกือบ30ปีแล้วนะฮะก่อนออกอัลบั้มงานคนฟังตอนที่คุณฟังครั้งแรกเนี่ยทำอะไรอยู่เรามีความทรงจำอาจจะมีความทรงจำที่ดีที่ไม่เหมือนกันแต่อยู่บนเพลงเดียวกันดังนั้นก็ต้องขอฝากว่าคอนเสิร์ตความทรงจำของก้อนหินของ So After Six เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยไม่อยากให้พลาดเลยครับอยากเชิญมาชมจริงๆครับผมก็คงจะครบคล้ายๆกันนะครับจริงๆครับนะฮะโอเคนอกจากคอนเสิร์ตที่กำลังจะมีขึ้นแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดคือในฝันใช่ไหมครับครับผมจะมีแพลนปล่อยอะไรออกมาอีกไหมฮะเซอร์ไพรส์แฟนคือจริงๆแล้วปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากปล่อยในฝันเนี่ยเราค่อนข้างวุ่นวายเรื่องคอนเสิร์ตเนี่ยแหละครับแต่เราคิดว่าจบคอนเสิร์ตเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันอีกทีว่าเราจะขยับไปเป็นตอนนี้ซิงเกิลใหม่ที่เราทำมา5ปีเนี่ยเราได้5เพลงนะอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเวลามันก็น้อยนะแต่คราวนี้เราก็อาจจะมองว่าต่อไปเราจะทำให้ครบอัลบั้มเลยไหมอีก5เพลงหรือว่าจะออกเป็นซิงเกิลใหม่ตรงนี้ต้องอาจจะต้องไว้หลังคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับขอให้ตรงนี้มันผ่านไปก่อนครับครับก็ติดตามได้นะใช่แฟนๆรอพอหลังดูคอนเสิร์ตเสร็จเดี๋ยวก็รอมีเพลงใหม่ด้วยแต่เพลงมีแล้วนะฮะจริงๆต้องอันนี้ต้องบอกไว้สักนิดนึงว่าเพลงเนี่ยแต่งไว้แล้วครับผมได้เลยค่ะรอค่ะได้พบกับพวกเขาทั้ง3ในรายการ True Insider Weekend ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คงจะหายคิดถึงไปในระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าถ้าหากจะอยากย้อนเวลากลับไปนึกถึงวันเก่าๆแล้วก็ความสุขที่เคยมีนะฮะกับบทเพลงของพวกเขาเหล่านี้ก็ห้ามพลาดนะครับกับงานคอนเสิร์ตเรื่องราวของก้อนหินความทรงจำของก้อนหินนะครับของ So After Six นะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากที่แวะมาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรายการของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบครับวันนี้ True Insider Weekend และพวกเราทั้งหมดขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ